สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความคืบหน้าจากกรณีที่นายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบอททอมบูนั้นได้โพสต์ Facebook เอาไว้เมื่อวันที่20กันยายน2564บอกว่าผมไม่สนหรอกก้าวไกลหรือเพื่อไทยเรื่องการเมืองมันซับซ้อนและตลกดีนะในขณะเขาทะเลาะกันมีนักศึกษาคนหนึ่งผู้ที่เชื่อในอุดมการณ์ติดคุกเพราะกล้าพูดความจริงแทนความในใจของผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายที่ไม่เคยแม้แต่จะกล้าส่งเสียงในที่แจ้งหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์ผมไม่ได้เชียร์ก้าวไกลนะแต่ผมเคยถามกวินว่ามึงจะลงเล่นการเมืองใช่ไหมกวินมันตอบว่าไม่เคยคิดเลยพี่ผมอยากเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ล้านนานั่นคือความฝันผมถามต่อว่าแล้วนักการเมืองที่มึงชอบอ่ะตอนนี้มีใครมีไหมมันตอบว่าพี่เจี๊ยบอมรัตน์นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางด้านแอมมี่นะครับได้โพสต์เอาไว้บน Facebook นะครับจากประเด็นตรงนี้เองคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความใน Twitter นะฮะบอกว่าขอบคุณแล้วก็ติดแฮชแท็กเพนกวินขอบคุณติดแฮชแท็กแอมมี่ที่ส่งสารที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างสูงนี้ให้ได้รับทราบนะฮะนี่ฮะก็เหมือนกับว่าทางด้านเจี๊ยบอมรัตน์นั้นรู้สึกปลื้มปิตินะฮะที่ทางด้านเพนกวินนั้นบอกว่ามีทางด้านเจี๊ยบอมรัตน์นั้นเป็นไอดอลเป็นต้นแบบของการเป็นส.ส.หรือว่านักการเมืองในดวงใจนะครับก็ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทุกครั้งหรือแทบจะทุกครั้งที่เพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์นั้นไปทำกิจกรรมนั้นก็มักจะเห็นเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลนั้นไปร่วมชุมนุมไปสังเกตการอยู่ด้วยแทบจะทุกครั้งและถ้าจำกันได้ก็เคยมีภาพที่ออกมาว่าเหมือนเจี๊ยบอมรัตน์นั้นเนี่ยนะครับม้วนธนบัตรแล้วก็ยัดใส่มือของเพนกวินมาแล้วเหมือนกันตรงนี้แหละครับก็จากสิ่งที่ทางด้านแอมมี่เดอะบอททอมบูนั้นได้ออกมาบอกนะฮะว่าที่ผ่านมาบรรดาส.ส.ของพรรคก้าวไกลนั้นก็ใช้ตำแหน่งแห่งหนใช้หน้าที่เนี่ยนะเป็นนายประกันให้กับบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นนายทุนที่ให้เงินกับกลุ่มผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนี่ฮะเอาละดูกันต่อนะครับเจี๊ยบนั้นก็หลงไหลได้ปลื้มถึงกับแบบโอ้โหนะฮะรู้สึกว่าเรื่องนี้มีคุณค่ามากที่เพนกวินนั้นชื่นชอบเพนกวินนั้นชื่นชมตัวเธอครับ